คงจะเป็นเรื่องที่ท้าทายความเชื่อและความกลัวอยู่ไม่น้อยนะคะเมื่อต้องพูดถึงความตายในมุมของความสุขค่ะแต่การสื่อความหมายของความตายในมุมของความสุขคงจะต้องทลายความเชื่อจากเรื่องที่ไม่ควรจะพูดถึงอยู่มากทีเดียวมีอย่างน้อยๆ2คนที่เตรียมพินัยกรรมความตายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะพระไพศาลวิสาโลและคุณอุ๋ยบุดดาเบลสติดตามเรื่องนี้จากคุณรุ่งโรจน์สมบุญเก่าค่ะก็ถ้าได้ดูวิดีโอนี้ก็คงตายไปแล้วนะครับก็ฝากป๋าคุณแม่ด้วยนะครับก็พี่เอ๋ก็เป็นธุระจัดการให้ทีนะครับว่าอย่างที่เคยคุยกันนะครับอยากได้เป็นใส่ๆครอบตัวไว้ครับสภาพศพคือเอาอวัยวะที่ยังพอใช้ได้ณทีวิจิตรหรืออุ๋ยบุดดาเบลสถือเป็นศิลปินคนแรกๆที่ทำคลิปวิดีโอพินัยกรรมก่อนตายเพื่อให้ครอบครัวจัดงานศพในแบบที่ตัวเองตั้งใจไว้ตอนแรกผมยังไม่ได้เขายังเป็นหนึ่งในผู้นำเสนอในกิจกรรม Happy Death Day งานที่จะเปลี่ยนวันตายให้กลายเป็นวันศุกร์ที่จัดขึ้นณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามุมมองร่วมสมัยที่พูดถึงความตายได้อย่างมีความสุขของแร็ปเปอร์ชื่อดังคนนี้เกิดจากประสบการณ์ในการสูญเสียของคนใกล้ตัวจนนำไปสู่การปฏิบัติธรรมและเริ่มออกแบบงานศพของตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ผมว่าเป็นการเข้าใจผิดนะที่คิดว่าพูดเรื่องความตายเป็นเรื่องไม่มงคลเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องมงคลเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำที่คนพูดคุยกันเพราะผมเริ่มพูดคุยกับพ่อแม่เรื่องนี้มาจากที่ว่าเห็นหลายครอบครัวที่เวลามีใครในครอบครัวป่วยแล้วแบบสมมติหัวใจยังเต้นอยู่แต่สมองตายไปแล้วเขามานั่งเถียงว่าจะดึงสายออกไหมดึงสายเป็นการฆ่าพ่อฆ่าแม่ไหมดึงเครื่องช่วยหายใจออกอะไรแบบนี้จริงๆแล้วคนที่เขานอนอยู่เขาอาจจะอยากแบบไปเลยก็ได้เขาไม่อยากทรมานแบบนั้นเพราะอัดวิดีโอชัวร์สุดครับเห็นได้เลยว่ายังมีสติสัมปชัญญะอยู่ครบถ้วนเจ้าตัวต้องการแบบนั้นจบครับมันไม่ต้องมานั่งมีปัญหาทะเลาะกันถ้าเถียงกันก็เปิดวิดีโอดูนี่ไงเขาบอกว่าเขาจะเอาแบบนี้ในการที่ทำให้ความตายเนี่ยมันเป็นภาวะที่นอกจากมุมมองของคนรุ่นใหม่ยังมีปาฐกถาของพระไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิที่ชี้ให้เห็นโอกาสของการเปลี่ยนความกลัวตายไปเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะตายโดยมองความตายให้เป็นประโยชน์และหน้าที่ที่ทุกคนต้องเตรียมตัวตายรวมถึงการมุ่งทำความดีโดยปล่อยวางภาระที่แบกไว้เพื่อการจากลามีสุขในงานยังมีการเปิดพินัยกรรมชีวิตของพระไพศาลที่ได้สั่งเสียไว้ทั้งที่เพิ่งผ่านวันครบรอบอายุ60ปีเมื่อ10พฤษภาคมที่ผ่านมาเมื่อตายเมื่อข้าพเจ้าสิ้นชีวิตขอมอบอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทยการที่เราไม่พูดถึงความตายเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้เราตายก็อย่างทรมานนะแต่มันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุขนะเป็นชีวิตที่อยู่อย่างประมาทเป็นชีวิตที่หลงอยู่กับสิ่งที่มันให้สุขชั่วคราวแต่ทุกยาวนานมันเกิดผลเสียทั้งในยามอยู่แล้วก็ยามตายงั้นถ้าเราพูดถึงเรื่องความตายเชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะได้เตรียมตัวที่จะตายถึงเวลาตายก็ตายไม่ทรมานและขณะเดียวกันถ้าเราเตรียมตัวดีมันก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยเป็นชีวิตที่มีคุณค่ามีความสุขเพราะว่าเราไม่ประมาทบริเวณงานยังมีการตกแต่งด้วยกำแพงโลงศพอุปกรณ์งานศพและกิจกรรมต่างๆที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองเรียนรู้ความตายในแง่มุมต่างๆอย่างการนอนโลงศพเพื่อพิจารณาสาเหตุหลักของความกลัวตายหากพูดถึงการนอนลงศพนะครับหลายคนก็จะนึกถึงการสะเดาะเคราะห์ครับแต่ว่าการนอนลงในที่นี้นั้นเป็นการพิจารณาสติครับอย่างข้อความด้านบนนี้ที่มีหลากหลายก็เพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุการตายที่มีหลากหลายครับนั่นก็เพื่อทำให้เรายอมรับและเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วชีวิตของเรานั้นก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงครับทางแยกที่ให้ตัดสินใจระหว่างเส้นทางต้องรอดโดยใช้วิธีการยื้อชีวิตกับเส้นทางต้องไม่ทรมานที่สอนให้ปล่อยวางก็เป็นอีกกิจกรรมที่ได้รับความสนใจและต้องการให้ผู้เข้าร่วมงานทบทวนเส้นทางชีวิตที่ท้ายที่สุดไม่ว่าจะเลือกเส้นทางไหนทุกคนล้วนต้องเดินทางไปสู่ความตายหัวใจของกิจกรรมนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การเตรียมตัวตายแต่ยังเตือนให้เราเห็นถึงคุณค่าของการมีชีวิตและการก้าวข้ามความกลัวตายที่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์ของผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันรุ่งโรจน์สมบุญเก่าไทย PBS รายงาน